นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ใครเห็นเนี่ยดีดีการันตีว่าต้องมีความใจฟูเกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องราวของหลวงพ่อรูปหนึ่งนะคะที่ช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดีดีต้องเท้าความก่อนแบบนี้นะคะว่าก่อนที่จะเห็นภาพความประทับใจนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้หนูน้อยคนนี้นะคะเดินทางมาใส่บาตรกับหลวงพ่อทุกวันเลยแต่ว่ามีวันหนึ่งหลวงพ่อผิดสังเกตนะคะเพราะว่าไม่เห็นหนูน้อยคนนี้มาใส่บาตรเหมือนเช่นทุกวันนะคะเพราะว่าต้องดูแลคุณย่าที่กำลังป่วยในที่สุดก็เกิดเป็นเรื่องราวความประทับใจในคลิปนี้ค่ะอุ้ยอันนี้กาแฟเอาให้ยิ้มป้าไปขนมนมร้อยหนึ่งเลยเรียนเด้อแต่เรียนว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ดูแลคนนั้นที่ป่วยนั้นชื่ออะไรนะเป็นย่าหรือยังไงย่าอ๋อเป็นคุณย่าเออดูแลคุณย่าเลยป่วยเป็นเบาหวานใช่ไหมเออกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจเมื่อหลวงพ่อของวัดห้วยทรายรัตนวรารามจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมอบสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่งให้หนูน้อยคนนี้ค่ะหลังจากหลวงพ่อเห็นความผิดปกติเนื่องจากว่าหนูน้อยเนี่ยไม่มาใส่บาตรดังเช่นทุกวันเมื่อหลวงพ่อทราบความจริงจึงทำให้ทราบเหตุผลที่หนูน้อยเนี่ยไม่มาใส่บาตรดังเช่นทุกวันเนื่องจากว่าต้องดูแลคุณย่าที่กำลังล้มป่วยอยู่ที่บ้านในที่สุดก็นำมาซึ่งเรื่องราวแห่งความประทับใจค่ะเมื่อหลวงพ่อเดินมาที่หน้าบ้านพักของหนูน้อยเพื่อนำอาหารที่บิณฑบาตมาได้เป็นฝ่ายมอบกลับคืนให้หนูน้อยบ้างเพื่อให้หนูน้อยนำอาหารนี้กลับไปรับประทานกับคุณย่าที่บ้านค่ะโดยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังนะคะว่าเด็กคนนี้มีความเพียรใส่บาตรทุกวันบางวันก็ไม่มีข้าวบางวันก็ไม่มีกับข้าวบางวันถวาย20บาทพระอาจารย์สังเกตดูมาโดยตลอดตั้งแต่คุณย่าล้มป่วยก็รู้ว่ามีปัญหาจึงได้ช่วยเหลือเท่าที่พอจะช่วยได้อยากให้เขารู้ว่าทำดีแล้วมีคนเห็นมีคนช่วยเหลือเขาบ้างในวันที่คุณย่าต้องมาป่วยเมื่อเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปผ่านทางแฟนเพจหนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเข้ามาจำนวนมากเลยนะคะโดยมีคำคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเห็นหลากหลายอย่างเช่นผลบุญส่งผลทันตาเห็นเด็กดีแบบนี้ก็รู้สึกดีใจพร้อมขอพรให้คุณย่าของน้องหายป่วยไวๆนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วก็ใจฟูจริงๆค่ะวันน้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ